ทางด้านดาวอังคารนี่มาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของทางด้านคุณถากูลผ่องสุภานะครับศาสิประภายิมคนที่ขึ้นไปถอดมงคลนั้นก็คือทายาทของคุณถากูลนะครับน้องอามนี่ครับรัตกำพลผ่องสุภาครับเขาเรียกว่าส่วนเลือดฝ่ายแดงนั่นก็คือสจ.เล็กเมืองนนท์นะครับเจ้าของสีเสื้อเลยครับวันนี้เดินได้เกียรติเดินทางมาถึงแม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยแห่งนี้นะครับสจ.สมคิดมากวงครับวันนี้เดินทางมาด้วยตัวเองครับส่วนดาวอังคารนั้นเจ้าของสีเสื้อก็คือนายกประสงค์บริลักษ์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลเขาลูกช้างที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับอ้าวแล้วครับขุนเข่าเรือดำน้ำครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งมวยคู่มวยที่ถูกคู่เลยครับที่มาเจอกันในรอบรองชนะเลิศครับโอ้โหคนชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศชนะปั๊บนี่มีเงิน 30,000 นะครับตุนไว้ในกระเป๋าแน่นอนและก็นอกจากนั้นนะครับถ้าต่อยสนุกต่อยมันนะครับมีรางวัลไฟเตอร์แล้วก็ซุปเปอร์ไฟเตอร์ให้ไปครองอีกครับ 5,000 แล้วก็ 10,000 บาทครับล่าสุดครับดาวคานี่มาชนะเก่งสยามนอสีพึ่งไว้ได้ครับผลงานไฟนอลนี้ติดตาแฟนมวยเป็นอย่างยิ่งครับทำเอาทีมงานแมตช์มวยไทยครับต้องจับขึ้นมารายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยดัดเชือกครับโอ้โหแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะสกุลชัยสจ.เล็กเมืองนนท์นั้นต้องบอกว่าเจ้าของฉายาจิ้งจอกร้อยเอ็ดนี่เก๋ากระดูกประสบการณ์นั้นโอ้ยแล้วก็ที่สำคัญจังหวะฝีมือเหลี่ยมมวยนั้นไม่ธรรมดาครับนี่ครับวันนี้อีสานเจอใต้โอ้ยแม่ฮุกซ้ายกว้างมาเลยอ้าวอ้าวเจอซ้ายเหมือนกันครับโอ้ยโดนแล้วออกการไม่ดีเหมือนกันครับดาวังคารเอาละครับโอ้ยอ้าวแล้วครับสุดต่อการสุดขาปัดขาเป๋ครับเอาเอาตัวรอดได้ไหมโอ้โหดูครับสกุลชัยจังหวะที่ดาวังคารนั้นต่อยเพลินๆครับสวนด้วยหมัดขวานะครับโอ้โหจะมุดมาจับครับโดนกำปั้นครับดาวังคารฟื้นหรือยังครับนี่โดนศอกเข้าไปอีกครับเอาเปียดดาวังคารประเภทค่อยบ่อยันโอ้ยโอ้ยโดนเข้าไปอีกแล้วครับเอาเลยครับตอนนี้วินาทีทองครับโอ้ยหลายๆคนอาจจะอึดอัดครับดาวคาร์เป็นสไตล์แบบนี้ครับเจ็บตัวก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยผ่อนคืนประเภทเรือดำน้ำครับมุดเข้าไปจับในมาแล้วครับแข้งซ้ายโอ้ยนี่ครับพยายามจะมุดเข้าไปจับครับสกุลชัยนั้นพยายามจะใช้ศอกใช้หมัดนะครับแต่ดาวคาร์นั้นเบียดเข่าโอ้ถึงบอกครับว่ามวยรอบในวันนี้ครับสุดคู่ขี้สูสีอย่างยิ่งครับเดแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกอรรถรสแห่งความมันอยู่ที่นี่ครับมาแล้วครับศอกซ้ายนายแกงัดศอกเก่งเหลือเกินครับทางด้านสกุลชัยอ้าวพยายามจะขวางแต่โอ้ยดีครับดาวังคารกดมาแล้วกระซวกครับขีบได้ตีไม่ได้ครับเริ่มยุ่งแล้วครับทางด้านดาวังคารครับประเภทเครื่องร้อนช้านี่ฮะพูดไม่ขาดคำกดคอลงมาครับโอ้จังหวะเสียบนี่อันตรายครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีดีกันคนละอย่างหมัดกระสอกเจอเข้าครับนี่ครับเสียบด้วยซ้ายขวาคอลงมาพยายามไล่แขนครับสกุลชัยก็ไม่ให้ขึ้นคอครับนี่ยัดด้วยขวาอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับต้นคุณเอาผมไม่ลงในปลายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพิสูจน์ครับโอ้ความมันเริ่มขึ้นครับยกที่2ครับเดี่ยวแล้วคืนเจอฉากมาแกฟัดเลยครับดาวังคารโอ้ยมีศอกพยายามจะคว้าคอไล่แม่สกุลชัยแม่ไปเยี่ยมหันข้างใส่กันครับพยายามจะใช้อาชีพที่ตัวเองถนัดครับดาวังคารโอ้ยเบียดเข้ามาเจอทีบอ้าวมีทีบนำมาสกุลชัยพยายามไล่แขนเสียบยัดเข้าไปครับนี่ฮะดาวังคารเริ่มทำได้และได้ใจครับจับนายตีเอาล็อกโอ้ยขวาเลยครับดูครับไม่สนเลยครับเปลี่ยนเข้าไปสกุลชัยพยายามจะสวนไม่สนครับชนทุกลูกเดียวครับตื้อแบบนี้ครับหายใจให้ทันแล้วกันครับสกุลชัยนี่ฮะตีทั้งมีกำแพงคาอยู่โอ้ยมีศอกซ้ายเปลี่ยนเข้ามาเอาพยายามตื้อครับนี่ค้ำไปจับในสกุลมาเสียบยัดเลยครับอ้าวได้ลูกเหลี่ยมครับสกุลชัยอ้าวสกุลชัยก็ไม่หนีเหมือนกันครับดูก็โอ้ยพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายดาวังคารล็อกแล้วหมุนเหลี่ยมตีโอ้โหสนุกจริงๆครับวงนอกนี่ผมให้คุณครับแต่ผมขอจับเลยครับเตะได้ทีเดียวครับสกุลชัย
วางซ้ายแล้วตั้งกระแพงดาวคานขวาโอ้ยโดนขวางหน้าซะครับทางหน้าดาวคานมีเอานี่ครับถีบดักเอาไว้กับสกุลชัยตั้งกระแพงนี่โอ้โหเหลี่ยมก็มีครับดาวคานดาวคานเบียดเข้าไปอีกเบียดเข้าไปโอ้โหเจอเข่าขวารอสวนอยู่แล้วครับสกุลชัยแม่ดาวคานล็อกตีพยายามจะหาเหลี่ยมหามุมครับนี่ฮะกระทันไปด้วยเข่าครับสกุลชัยนี่ปักหลักแล้วก็หมุนหาเหลี่ยมเตะซ้ายแบบนี้ครับโอ้จังหวะหมุนหาเหลี่ยมโอ้สวยครับยังคงเบียดเข้าไปถือเท่านั้นครับประสบความสำเร็จล็อกในเดินแล้วต้องออกอาวุธให้จ่าแจ้งด้วยโอ้ยแข้งซ้ายนี่เปิ้ลสาดเข้าไปแม่ไปก้มหัวโอ้เสียรังวัดครับจังหวะหลักเหลี่ยมดูครับดาวการตีเอาตีคุณชัยว่าไงเอาโอ้โหชุดนี้ครับทำได้ 3-4 ทีครับไม่หมดแน่ครับจับพยายามจะหักเหลี่ยมเอาดาวการเด้งตีขึ้นมาเลยครับเอาสุขุนชัยโต้เหมือนกันแม่กล้องล่าสิบหมื่นโสครับเป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างล่างนี่ครับวันนี้มาอีกโอ้ยเสียบโอ้เข่าแลกแข้งครับดาวคานแกฟัดแกชนไปเรื่อยครับเอาอะไรครับแบบนี้ต้องซื้อกันถึงวินาทีสุดท้ายยกที่3แน่นอนครับอยู่ที่การซ้อมโอ้ยหมดยกครับแม่แชมป์ครับอ้าวต้องใส่กันให้สุดครับทุกคนอยากเป็นแชมป์แล้วถ้าเกิดชนะนี่มีเงิน 30,000 ตุนอยู่ในกระเป๋าแน่นอนครับมาพิสูจน์กันครับยกที่3โอ้ยดาวคานตีเอาอะไรครับแบบนี้จะมี3ยกไม่พอหรือเปล่าครับดาวคานจับไปเสียบโอ้ยอยู่เสียบถ้าสกุลชัยแกก็ไปยืนอยู่เฉยๆครับเอาเอาตั้งกระแพงตีโอ้ยเด้งตีเลยครับดูครับโอ้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าโฮมตีครับเอาเลยไปคาเชือกแบบนี้เลยครับเอาโอ้ยโอ้ยเจอแข้งแล้วตั้งกระแพงครับแม่ไปไม่เป็นเหมือนกันครับดอกนี้นี่นะครับจังหวะ IQ มวยครับเตะซ้ายแล้วพับคาครับแล้วก็พยายามจะมีเหลี่ยมปัดดาวคานพอโดนลงเอวครับแก้ไม่ได้ตีไม่เป็นครับยังต้องเดินหน้าต่อครับดาวคานเสียบกระแทกเข้าไปเดี๋ยวแล้วพยายามจะคืนครับดูก็โอ้ยมาแล้วมาเอาคนละดอกคนละทีนี่ครับเดินกระแทกขวาดื้อแบบนี้จับนายได้อีกแล้วครับตีได้ไหมพยายามจะหักโอ้ยแบบนี้ครับชักวุ่นครับสกุลชายปักหลักกลางไว้ดีตีโอ้ยตีโอ้ยอ้าวอย่างนี้ยุ่งเลยครับแม่คิดช้าทำช้าดาวคานเปลี่ยนเข้าไปมีเท่าไหร่ต้องใส่ตีครับกับปั้นซ้ายอ้าวโดนครับต้องถอยครับโอ้ยล็อกตุนเหลี่ยมตีเอาละครับโอ้ยจังหวะกับปั้นซ้ายครับทุบเข้าไปเต็มๆครับต้องถอยเลยครับดาวคานยังเดินต่อบังได้ตีได้โอ้ยเจอเหลี่ยมแม่ยังต้องเดินหน้าต่อครับดาวคานแม่บังได้แล้วโดนตั้งกระแพงเสียบโอ้เลยครับตอนนี้แข้งซ้ายกับเข่าครับแม่โตทีต่อทีแลกกันทีต่อทีแบบนี้ครับโอ้ยความกดดันครับอยู่ที่คณะกรรมการแน่นอนครับยังเดินต่อครับดาวคานครับตีโอ้ยเจอเหลี่ยมของสกุลชัยแม่อ้าวว่ากันต่อดาวคานยังโอ้โหแข้งขวาของสกุลชัยดาวไว้ครับคืนไม่ได้ครับดาวคานเบียดเข้าไปอีกน่าจะเสียบไม่ทันโอ้ยนี่ครับได้ของขวาตอนนี้ทีมงานทั้ง2ฝ่ายก็ต่างมั่นใจครับทั้งคู่ครับดาวคานยังเดินต่อเนื่องครับไม่มีหยุดไม่มีครับโอ้โหจังหวะหลุดเดียวตีโอ้ยหมุนเหลี่ยมตีโอ้แบบนี้ครับนี่แหละครับคือความมันครับความสนุกครับของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกยางเดินต่อครับตีครับยัดด้วยขวาอ้าวยับล็อกในเสียบอ้าวโอ้ยอย่างนี้เป็นเรื่องเลยครับนี่คือสไตล์ของเขาครับดาวังคาร์ครบมาดูครับ3นาทีที่เหลือใครจะเป็นฝ่ายชนะครับเดี๋ยวต้องดูกันครับว่าใครเตรียมตัวมาดีกว่ากันครับโอ้ยเดินอีกแล้วไม่สนใจเลยโอ้ยอ้าวเดินหน้าขวาขอเสียบกดลงมาเลยครับโอ้ย
โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับอ้าวยังคงเดินต่อล็อกในล็อกในตีอ้าวแบบนี้ครับทางด้านสกุลชัยมียืนตัวแข็งครับอ้าวพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาดาวคันเปลี่ยนเข้ามาเสียบอ้าวสกุลชัยพยายามจะขวางแต่ขวางไม่อยู่ครับแม่พยายามจะใช้เหลี่ยมมีพยายามมือขวาพยายามจะป้ายหน้าครับดาวคันยังเดินครับเดินโดนกับตั้งกำแพงไว้ตีคากำแพงเลยครับเราต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับที่นี่เหลี่ยมมวยนั้นไม่มีผลเอาแต่ตั้งกำแพงคาป้องกันตัวนี่ไม่มีผลนะครับต้องออกอาวุธทำคู่ต่อสู้ครับนี่ครับดูครับดาวคานว้าวโดนเหลี่ยมครับโดนเหลี่ยมโดนเหลี่ยมอ้าววางแข้งเจอเสียบดาวคานล็อกในล็อกในถอยมาเสียบโอ้ตอนนี้เป็นธนาสกุลชัยครับกับเคลื่อนที่ช้าลงโอ้ยโดนขวาไปอีกครับโอ้ยเอาล็อกตีดูครับเข็นครับตอนนี้พยายามเข็นโอ้ยอ้าวอยู่สถานการณ์คืนไม่เข้าขายไม่ออกแบบนี้ครับนี่ไปดาวอังคารครับนี่เป็นฝ่ายชิงเดินครับอ้าวยังโอ้ยมีโต้มีเถียงเหมือนกันครับสกุลชัยพยายามจะขวางไว้โอ้ยดาวอังคารแกไม่ยอมครับดูครับล็อกในแล้วเสียบโอ้ยโอ้จังหวะวงในนี่อาวุธอื่นนี่แกทิ้งไว้ที่บ้านเลยครับมีแต่เข่าวันนี้ครับอ้าวไม่เอาแล้วอาวุธคืนเอาอาวุธที่ตัวเองถนัดงัดออกมาใช้เลยครับโอ้ยสกุลชัยว่าไงใครเอาสายไฟขึ้นไปหรือเปล่าอ้าวแบบนี้โอ้ยเป็นนาทีที่ได้ใจของสกุลทางด้านดาวองคารครับนี่ฮะกระแทกซ้ายตีเข้าไปย้ำเลยโอ้ยแบบนี้ครับทำให้การตัดสินของกรรมการนี่เหนื่อยแน่โอ้ยโอ้ตอนนี้สกุลชัยนี่แกไม่ตอบไม่โต้เลยครับเป็นเด็กดีซะอย่างนั้นครับอย่าครับเป็นบนเวทีนี้ต้องออกอาวุธครับตีย้ำเข้าไปนี่ครับต้องต่อยอย่างนี้ครับต่อยที่แม็กนี่ครับเปลี่ยนเข้าไปล็อกในเสียบครับแม่โอ้ยนี่อย่าบอกนะครับว่าจะสารภาพครับสกุลชัยเวลายังเหลือครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้ยนี่ครับความมันความร้าวใจความสนุกของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนะครับดูครับขยับแทงโอ้ยพอมากยกนี่เริ่มยกแข้งยกขาช้าลงครับสกุลชัยโอ้โหโดนถีบเข้าไปครับพยายามโอ้ยพยายามจะงัดหมัดออกมาอ้าวมีศอกเอาแล้วครับโอ้ยมีสวนแน่นึกว่าจะสงครามจะจบครับโอ้ยสนุกจริงๆครับดูเสียงตบมือในเวทีครับสุดยอดครับคู่นี้โอ้โห3นาทีที่ต้องต่อครับโอ้โหสนุกจริงๆครับนี่ครับดูภาพช้าครับโอ้โหจังหวะเสียบราคาดาวอังคารแกตื้อครับแกดื้อฮะพยายามจะจับในนี่ฮะคว้ามาเสียบเลยครับไม่สนเลยครับเดินหน้าเข้าไปนี่ครับล็อกแล้วหมุนเหลี่ยมครับขยับแล้วเสียบครับโอ้ยโอ้สกุลชัยนี่โดนไปมากๆครับชักอิ่มครับเอาละครับเดี๋ยวดูการตัดสินบนเวทีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เรากลับมาช่วงสำคัญนะครับคู่นี้ตัดสินกันที่ยกที่4นะครับและผลคะแนนนั้นอยู่ในมือผมแล้วด้วยนะครับนักชกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมเปี้ยนได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงินดาวอังคารปอบริ